สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิโลมีวันนี้กลับมาพบกับสรุปเนื้อเรื่องมิสเตอร์แบดตัวร้ายที่รัก EP 1ถึง24ตอนเดียวจบกันค่ะเรื่องราวความรักระหว่างตัวร้ายในนิยายที่ทะลุมิติออกมาเพื่อทำภารกิจบางอย่างเรื่องราวจะสนุกฟินโรแมนติกซึ้งขนาดไหนไม่รอช้ามาติดตามรับชมกันเลยค่ะหรือนางเอกเธอเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยปีสุดท้ายที่ชื่นชอบการเขียนนิยายเป็นอย่างมากแต่นิยายที่เธอเขียนเล่นๆโดยใช้ตัวเองเป็นนางเอกและไอดอลที่ชอบเป็นพระเอกกลับได้รับความสนใจเป็นที่พูดถึงในโลกอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะการเอาไอดอลชื่อดังมาเป็นพระเอกทำให้ได้รับคำวิจารณ์มากมายที่นิยายของเธอนั้นมีแต่ฉากหวานๆของพระนางแต่ไม่มีตัวร้ายเลยนางเอกจึงสร้างตัวร้ายในโลกนิยายขึ้นมา1ตัวเพื่อเป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อให้กับพระเอกในนั้นในขณะที่นางเอกกำลังเขียนนิยายอย่างออกรถออกชาติแม่ของเธอก็เข้ามาแอบดูทำให้เธอหลุดจากภวังค์ก่อนจะออกไปเดินเล่นข้างนอกเห็นลุงคนหนึ่งกำลังตักเหรียญที่ผู้คนมักโยนลงไปในบ่อน้ำพุด้านล่างอพาร์ตเมนต์อยู่เธอจึงแวะเข้าไปแซวก่อนจะอธิษฐานขอพรให้การสัมภาษณ์งานในวันพรุ่งนี้ผ่านไปอย่างราบรื่นลุงคนนั้นจึงแนะนำให้เธอใช้เหรียญที่ห้อยคอเอาไว้โยนลงไปแทนเพราะมันเป็นเหรียญที่ดูศักดิ์สิทธิ์มากแต่นางเอกไม่ยอมเพราะยังไงเขาก็คงเอามันไปอยู่ดีพอดีมีคู่รักคู่หนึ่งเดินผ่านมาคุณลุงจึงแนะนำให้พวกเขาขอพรดูเพราะน้ำพุมักจะให้พรดีๆกับคู่รักที่มีความรักกันอย่างลึกซึ้งนางเอกจึงบ่นพึมพำออกมาว่าเธอเองก็อยากมีแฟนเหมือนกันอยากมีความรักที่ลึกซึ้งกินใจกับคนอื่นบ้างสักครั้งจากนั้นจู่ๆเหรียญที่เธอมักห้อยคอเอาไว้ก็ขาดร่วงตกลงไปในบ่อน้ำพุเธอจึงรีบคว้ามันเอาไว้และจากนั้นตัวเธอก็เหมือนลอยอยู่ในสระน้ำขนาดใหญ่และได้เจอกับชายหนุ่มแต่งชุดโบราณลอยอยู่ในนั้นเธอจึงคิดว่าตัวเองฝันไปเมื่อรู้สึกตัวเธอก็กำลังนั่งหลับอยู่ข้างบ่อน้ำพุจริงๆแต่กลับมีชายใส่ชุดโบราณที่ลอยอยู่ในน้ำในฝันกำลังนอนอยู่บนตักของเธอด้วยซะนี่ทำให้นางเอกงงว่าเขาเป็นใครจึงจับแก้มเขาดูก่อนจะตกใจเผลอผลักเขาออกแต่สุดท้ายก็เป็นคนพาเขาไปโรงพยาบาลตลอดทางที่อุ้มพระเอกไปโรงพยาบาลนางเอกก็พึมพำว่าสิ่งที่เธอเจอช่างเหมือนพล็อตในนิยายเกินไปแล้วก่อนพระเอกจะลืมตาตื่นขึ้นมานางเอกจึงต่อว่าเขาแอบฟังเธอบ่นไปหลายคำพร้อมจะเดินหนีไปแต่พระเอกดึงเธอเอาไว้และอยากรู้ว่าเธอเป็นใครแล้วเขามาอยู่กับเธอได้ยังไงนางเอกจึงพาเขาไปดูบ่อน้ำพุว่าเธอเห็นเขาจมอยู่ในนั้นจึงช่วยขึ้นมาแต่เขาไม่เชื่อเพราะมันดูตลกเกินไปน้ำพุตื่นแค่นี้เขาจะไปจมอยู่ในนั้นได้ยังไงที่สำคัญคำพูดแต่ละคำของนางเอกเขาเองก็ฟังไม่เข้าใจด้วยซ้ำทั้งยังคิดว่าเธอตามตอแยเพราะหลงใหลในความหล่อของตัวเองอีกต่างหากแต่นางเอกก็ปฏิเสธบอกว่าเธอแค่หาเหรียญของตัวเองที่ตกลงไปในบ่อพระเอกจึงหยิบมันออกมาให้ดูเธอจึงขอมันคืนแม้พระเอกจะไม่ยอมคืนให้ในตอนแรกแต่ดูๆแล้วนางเอกคงไม่รู้อะไรจริงๆจึงยอมคืนมันให้เธอแกล้งเธอเล่นนิดหน่อยก่อนจะเดินจากไปและแม้จะมีหลายเหตุการณ์ที่เขาไม่เข้าใจแต่เพราะความฉลาดเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามจึงสามารถเอาตัวรอดผ่านไปได้หลังแยกกันกับนางเอกพระเอกแอบเข้าไปในหอสมุดเพื่อค้นหาความจริงว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนและได้รู้ว่าตัวเองลงมาอยู่ในยุคอีก500ปีข้างหน้าส่วนยุคที่เขาอยู่นั้นเหลือเพียงแค่เรื่องเล่าเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วเขาจึงค้นหนังสือทุกเล่มออกมาอ่านเพื่อหาคำตอบว่าทำไมเขาถึงมาอยู่ในยุคนี้ได้เช้าวันต่อมานางเอกไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทของไอดอลที่เธอชื่นชอบทำงานอยู่แต่เธอก็ตอบคำถามสัมภาษณ์ได้ไม่ดีเท่าที่ควรจึงต้องเดินออกมาอย่างผิดหวังพร้อมแวะซื้อกาแฟกินข้างทางก่อนจะกลับบ้านแต่เมื่อลุกขึ้นเอาแก้วกาแฟไปทิ้งรองเท้าเธอกับติดเข้ากับร่องของพื้นดึงไม่ออกแถมยังไม่มีใครเข้ามาช่วยด้วยเธอจึงบ่นขอความช่วยเหลือเบาๆทำให้เหรียญที่เธอมักพกติดตัวเอาไว้ทำงานทำให้พระเอกที่นั่งอยู่ที่หอสมุดถูกดึงวาร์ปมาหาเธอเขาจึงคิดว่าหรือความจริงนางเอกคือคำตอบที่เขาตามหาอยู่นางเอกมองหน้าพระเอกด้วยความไม่ไว้ใจเมื่อเขาถามเธอว่าเธอคือคำตอบที่เขาตามหาใช่ไหมเธอจึงเล่นตามน้ำไปบอกว่าใช่ทำให้พระเอกสงสัยว่าสติปัญญาอย่างนางเอกสามารถเรียกเขามาที่นี่ได้ยังไงจึงบังคับให้เธอบอกเขาไม่งั้นเขาจะไม่ช่วยเอารองเท้าออกให้แต่นางเอกก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดจึงขอให้คนแถวนั้นที่เดินผ่านไปผ่านมาช่วยแทนแต่ก็ไม่มีใครสนใจพระเอกเห็นแล้วรู้สึกสุมเพชจึงใช้ก้อนหินดีดส้นรองเท้าให้หักทำให้นางเอกโกรธจนพูดไม่ออกไม่พอแม้จะพยายามไปให้ไกลๆจากเขาเขาก็เอาแต่ตามติดและถามเธอตลอดว่าเธอทำยังไงถึงเรียกให้เขามาที่ยุคเธอได้นางเอกจึงนึกว่าเขาหลุดมาจากโรงพยาบาลประสาทพระเอกจึงอธิบายเรื่องทั้งหมดให้เธอฟังและบอกว่าเขามาจากยุคโบราณและมีความเป็นไปได้สูงมากว่าคนที่เรียกเขามาคือนางเอกเพราะฟังจากที่เธอพูดว่าเห็นเขาในบ่อน้ำและจู่ๆเขาก็มานอนที่ตักเธอไม่พอวันนี้เขานั่งอยู่ห้องสมุดจู่ๆก็โผล่มาหาเธออีก
เรื่องนี้คิดดูแล้วว่าสาเหตุต้องมาจากเธอแน่นางเอกแม้ฟังแล้วจะงงๆไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็ยังพยายามทำความเข้าใจและถามชื่อของเขาเมื่อเขาบอกชื่อว่าเซียวอูตีเธอก็นึกถึงตัวร้ายในนิยายที่เธอแต่งขึ้นมาว่าชื่อเดียวกันเดะจึงอึ้งจนพูดไม่ออกก่อนจะวิ่งขึ้นรถเมล์ที่มาถึงพอดีหนีไปทันทีปล่อยพระเอกยืนงงยืนอึ้งอยู่คนเดียวเมื่อกลับไปถึงบ้านนางเอกจึงครุ่นคิดเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นถึงจุดเริ่มต้นและคิดว่าหรืออาจเป็นเพราะคำอธิษฐานของเธอพระเอกที่มาตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้จึงถามว่าเธออธิษฐานอะไรทำให้นางเอกสะดุ้งตกใจพระเอกบอกว่าเขาต้องการกลับไปยังยุคของเขาในเมื่อนางเอกเป็นคนเรียกเขามาก็ต้องส่งกลับไปได้โดยให้เธอลองนึกดูว่าเธอได้ไปสัมผัสสิ่งของอะไรเข้าบ้างหรือเปล่าคงจะไม่อธิษฐานขอให้ฟ้าประทานหนุ่มรูปงามให้หรอกนะทำให้นางเอกว่าเขาหน้าไม่อายแต่เมื่อลองคิดทบทวนดูแล้วของกลางที่เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดก็คือเหรียญของนางเอกพระเอกจึงให้เธอลองทำเหมือนเมื่อวานดูอีกทีอธิษฐานแล้วโยนเหรียญลงไปในบ่อน้ำแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจึงบังคับให้เธอนอนหลับและฝันเผื่อจะสำเร็จเมื่อนางเอกหลับไปเธอก็ไปโผล่ยังสถานที่ที่หนึ่งดูไม่คุณตาแต่มีบ่อน้ำพุเหมือนกับที่อพาร์ตเมนต์บ้านของเธอซึ่งมันคือวิมานของเซียนที่ปลอมเป็นคุณลุงคนที่ชอบไปตักเหรียญที่นั่นเขาจึงบอกนางเอกถึงสาเหตุที่พระเอกโผล่ไปหาเธอนั่นก็เพราะคำอธิษฐานที่อยากมีรักที่ลึกซึ้งของเธอเองนั่นแหละแต่นางเอกไม่อยากได้เพราะเขาคือวายร้ายที่เธอสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองกับมือทั้งนิสัยเสียและทำเลวสารพัดลุงเซียนจึงบอกให้เธอทำใจเพราะผู้ชายที่คู่ควรกับเธอที่สุดในโลกนี้ก็มีเพียงเขาเท่านั้นก่อนจะส่งนางเอกกลับไปเมื่อนางเอกตื่นขึ้นมาจากฝันเห็นพระเอกยังนอนหลับอยู่เธอก็รีบวิ่งหนีไปทันทีพร้อมร้องตะโกนไปตลอดทางว่าไม่เอาพอกลับไปถึงบ้านนางเอกจึงเข้าไปลบนิยายในส่วนที่ที่มีพระเอกทิ้งเพื่อเขาจะหายไปแต่เมื่อตื่นเช้าขึ้นมาก็พบว่าเธอนอนอยู่บนพื้นส่วนเตียงนอนถูกเขายึดไปแล้วนางเอกจึงค่อยๆเดินช้าๆกะจะย่องออกไปจากห้องแต่พระเอกก็ตื่นก่อนแถมยังรู้ทันอีกว่าเธอคิดจะหนีไปให้นางเอกต่อว่าตัวเองในใจว่าทำไมถึงได้สร้างตัวร้ายที่ฉลาดถึงขนาดนี้ขึ้นมาได้ในเมื่อเธอไม่สามารถส่งเขากลับไปได้ในเร็วๆนี้เขาก็จะอยู่กับเธอจนกว่าจะหาทางได้ซึ่งแน่นอนว่าระหว่างที่เขาพักอยู่กับเธอก็สร้างความวุ่นวายให้เธอมากมายทั้งให้หาของกินให้ให้คอยอยู่ใกล้ๆเวลาเขาอาบน้ำจะได้ใช้เธอหยิบของให้ได้อย่างสะดวกซ้ำยังแกล้งเธอสารพัดไม่หยุดอีกต่างหากและหากเธอไม่ยอมให้ความร่วมมือเขาก็มาขู่ว่าจะไปสวัสดีแม่เธอทักทายทำความรู้จักกันสักหน่อยนางเอกจึงต้องยอมทนทำตามคำสั่งของเขาหลังจากกินข้าวอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยเมื่อได้นั่งดูทีวีพระเอกก็จัดการเปลี่ยนลุคตัดผมแต่งตัวใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยแต่ชุดที่นางเอกหามาให้ได้เขากลับไม่ชอบและให้เธอพาไปซื้อชุดใหม่แต่นางเอกไม่มีเงินแล้วพอดีตำรวจโทรมาหาให้เธอไปชี้ตัวคนร้ายที่เธอจัดการได้วันก่อนเขาจึงยอมปล่อยเธอไปหลังจากนั้นเขาก็เอาหยกที่ติดตัวมาด้วยไปขายได้เงินมากระสอบหนึ่งก่อนจะเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าในแบบที่ตัวเองอยากได้ระหว่างที่นางเอกเดินกลับบ้านหลังจากไปชี้ตัวคนร้ายที่สถานีตำรวจมาเธอได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าผ่านการสัมภาษณ์งานและได้รับเลือกให้เข้าไปทำงานทำให้เธอดีใจมากหลังจากวางสายมีอันธพาลที่ถูกเธอเล่นงานวันก่อนจำหน้าเธอได้จึงดักรอเล่นงานเธออยู่พร้อมพาพรรคพวกมาด้วยทำให้นางเอกหวาดกลัวมากโดยเฉพาะเมื่อเห็นไฟความทรงจำในอดีตก็ผุดขึ้นมาในหัวอีกครั้งจึงร้องขอความช่วยเหลือออกมาพระเอกที่อยู่ในร้านเสื้อผ้าถูกดึงให้วาร์ปมาหานางเอกและจัดการอันธพาลทุกคนช่วยเธอเอาไว้ได้ทันก่อนตำรวจจะตามมานางเอกจึงต้องไปให้คำปากคำที่โรงพักอีกครั้งเมื่อกลับมาถึงบ้านพระเอกก็รอเธออยู่ที่บ้านแล้วทั้งยังซื้อของมาเยอะแยะและมีกระสอบเงินใหญ่ถุงนึงด้วยทำให้นางเอกตกใจมากนึกว่าเขาไปปล้นมาเขาจึงบอกว่าแค่เอาหยกไปจำนำเท่านั้นและที่เขาไปช่วยเธอในวันนี้ก็เพราะได้ยินเสียงของเธอเรียกอีกแล้วและที่ทำไปก็เพราะเธอเป็นตัวประกันของเขาอยู่ก่อนจะห้ามไม่ให้เธอก่อเรื่องให้เขาต้องตามไปแก้อีกนางเอกจึงแอบยิ้มรู้สึกว่าฟ้าส่งเขามาเพื่อปกป้องเธอจริงๆจึงตัดสินใจยกห้องอีกฝั่งให้เขาอยู่ชั่วคราวก่อนนางเอกจะกลับไปพระเอกจึงขอถามคำถามเธอหนึ่งข้อว่าทำไมเธอถึงกลัวไฟเธอจึงบอกเขาว่าเพราะเธอเคยเจอเหตุการณ์ไฟไหม้สมัยมัธยมเป็นความทรงจำฝังใจที่เห็นไฟแล้วมักตื่นตระหนกและในเหตุการณ์นั้นเธอก็สูญเสียคนสำคัญไปถึง2คนพระเอกได้ฟังก็พูดไม่ออกแต่ก็แกล้งทำเป็นว่าเขารู้จุดอ่อนเธอเพิ่มข้อหนึ่งแล้วเช้าวันต่อมานางเอกไปเริ่มงานที่บริษัทไอดอลของเธอในตำแหน่งผู้ช่วยประธานซึ่งก็คือไอดอลที่เธอชื่นชอบและเป็นผู้อ่านตัวยงผลงานของเขาทุกชิ้นแต่ตำแหน่งที่เธอได้มากลับเป็นตำแหน่งที่ถูกไล่ออกบ่อยที่สุดที่สำคัญไอดอลของเธอยังไม่ค่อยเข้าบริษัทอีกเธอจึงไม่ค่อยได้รับความใส่ใจจากเพื่อนร่วมงานเท่าไหร่หลังเลิกงานยังไม่มีใครชวนเธอไปไหนด้วยอีกเธอจึงรู้สึกเหงา
ออกไปกินมื้อเย็นคนเดียวเห็นคู่รักเขาพลอดรักกันอยู่จึงรู้สึกอิจฉาบ่นออกมาเบาๆอยากมีคนช่วยเช็ดปากให้บ้างทำให้พระเอกถูกดึงวับมาหาเธออีกเขาจึงต่อว่าเธอว่าเรื่องแค่นี้ก็ต้องให้เขาช่วยแต่เขาจะไม่ทำแน่นอนและเดินออกไปอย่างหงุดหงิดนางเอกจึงบ่นตามหลังคำพูดของเธอทำให้เขาหยุดชะงักและเดินต่อไปไม่ได้ต้องกลับมาเช็ดปากให้เธอร่างกายจึงหลุดพ้นจากพันธนาการจากคำพูดของเธอเขาจึงหงุดหงิดอารมณ์เสียเดินหนีไประหว่างนั่งแท็กซี่กลับพระเอกก็เอาแต่คิดเรื่องที่นางเอกเรียกเขาว่าทุกครั้งเขาจะต้องช่วยเธอเสมอหากไม่ทำก็เหมือนถูกคาถารัดหัวจนปวดไปหมดแสดงว่านางเอกต้องปิดบังอะไรเขาเอาไว้แน่ๆส่วนนางเอกระหว่างนั่งรถเมกับเธอก็บ่นว่าพระเอกเนรคุณเธอชอบใช้เธอสารพัดแถมยังชอบต่อว่าเธออีกชีวิตเธอช่างน่าสงสารจริงยังมีใครสักคนให้ซบไหล่บ้างทำให้พระเอกถูกดึงวับมาหาอีกครั้งและดึงเธอเข้ามาซบที่ไหล่ของเขาเมื่อกลับมาถึงอพาร์ตเมนต์พระเอกก็สรุปให้นางเอกฟังว่าจากการรวบรวมข้อมูลของเขาที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจริงๆแล้วสิ่งที่นางเอกต้องการคือแฟนที่เพียบพร้อมคนหนึ่งจึงบังคับให้นางเอกบอกความจริงกับเขาว่าเธอขอพรอะไรกันแน่เมื่อเขารู้ความจริงจึงโกรธเธอมากต่อว่าเธอและเดินหนีไปกลับไปเก็บเสื้อผ้าเตรียมย้ายหนีไปให้ไกลจากนางเอกแต่เมื่อเห็นกระดาษโน้ตเล็กๆที่เธอเขียนบอกวิธีเอาตัวรอดให้เขาในตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ในยุคนี้มันกลับทำให้เขาใจเย็นลงสุดท้ายก็ไปจากเธอไม่ได้ส่วนนางเอกเธอเสียใจที่ถูกพระเอกต่อว่าจึงไปซื้อเบียร์นั่งซดอยู่ข้างทางคนเดียวก่อนฝนจะตกลงมาอย่างหนักในขณะที่กำลังจะเดินกลับบ้านพระเอกก็ถือร่มเดินมาหานางเอกจึงต่อว่าเขาว่าเธอไม่ต้องการเขาแล้วและเธอก็ไม่ผิดที่จะอยากมีความรักดีๆมีความรักที่ลึกซึ้งกินใจแต่เป็นเขาต่างหากที่ไม่มีสิทธิ์จะมาถากถางเธอพระเอกจึงบอกว่าเขาจะช่วยให้เธอมีความรักดีๆตามที่เธอต้องการเพราะหากนางเอกหาแฟนได้เขาก็คงจะหลุดพ้นจากพันธนาการบ้าๆนี้สักทีนางเอกจึงตกลงทั้งสองคนจึงเดินกลับบ้านไปพร้อมกันพอกลับไปถึงบ้านแม่ของนางเอกก็รออยู่แล้วและบังเอิญได้เจอพระเอกด้วยนางเอกจึงโกหกแม่ว่าเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องของซื่อๆรุ่นน้องที่มหาลัยแม่ของนางเอกจึงชวนเขาเข้ามาทานมื้อเย็นด้วยกันเพื่อฉลองที่นางเอกได้งานทำจริงจังระหว่างที่แม่กำลังเตรียมอาหารอยู่พระเอกจึงตบหัวนางเอกไปทีนึงที่เธอทำอะไรไม่ปรึกษาเขาก่อนทำให้พวกเขาแทบจะตีกันเองเมื่อแม่เผลอนางเอกจึงรีบไล่พระเอกให้กลับไปทันทีเช้าวันต่อมานางเอกไปที่ทำงานวันนี้โชคดีที่ได้เจอบอสลู่ไอดอลของตัวเองแต่เมื่อเขาเห็นหน้าเธอเขากลับไม่พอใจเพราะเวลาที่เธอเจอเขามักพูดไม่ออกเสมอบอสลู่จึงเข้าไปหา CEO เย่ถามถึงเหตุผลที่เธอรับนางเอกเข้ามาทำงานเมื่อรู้เหตุผลเขาจะยอมรับนางเอกเอาไว้แต่ให้เวลาแค่1อาทิตย์เท่านั้นหากนางเอกทำงานไม่ได้เรื่องก็จะไล่เธอออก CEO เย่จึงตกลงแต่เธอจะเป็นคนไล่นางเอกออกเองหากเป็นเช่นนั้นแต่พอบอสลู่ออกจากห้องของ CEO เย่นางเอกจึงรีบเข้าไปทักทายเขาทันทีเพราะคิดว่าหากไม่ยอมทำอะไรสักอย่างเธอก็คงถูกไล่ออกอยู่ดีแต่กลับเป็นว่าเธอล้ำเส้นเขาเกินไปจึงถูกตำหนิด้วยสายตาทำให้ทั้งวันนางเอกจึงเอาแต่นั่งจึงกลับบ้านไปอย่างเซ็งๆแต่เมื่อมาถึงบ้านเธอก็ถูกพระเอกล็อกคอลากเข้าห้องไปทันทีเพื่อพาเธอไปประเมินแต่ดูรวมๆแล้วลำพังแค่ตัวนางเอกคงจะหาแฟนไม่ได้แน่ๆเขาจึงขอรูปเธอมาไว้ที่หัวเตียงเพื่อขจัดสิ่งชั่วร้ายซึ่งความจริงเขาจะเอาไปลงเว็บบอร์ดหาคู่ให้เธอแต่รูปที่นางเอกส่งให้นั้นกลับใช้ไม่ได้สักรูปทำให้เขาเซ็งและอารมณ์เสียจนพูดไม่ออกเช้าวันต่อมาก่อนไปทำงานเธอแอบเข้าไปในห้องของพระเอกเพราะอยากรู้ว่าเขาเอารูปที่เธอส่งให้ไปทำอะไรแต่ถูกเขาจับได้ซะก่อนและไล่เธอออกไปพร้อมขอกุญแจห้องที่เธอมีเอาไว้ด้วยเมื่อไปถึงที่ทำงานนางเอกก็รู้สึกเซ็งมากที่ไม่ได้ทำอะไรสักอย่างจึงขอรุ่นพี่ช่วยทำงานอะไรก็ได้ดีกว่านั่งอยู่เฉยๆรุ่นพี่จึงให้เธอเข้าไปช่วยเก็บของที่ห้องเก็บของจนถึงเวลาเลิกงานจึงมาหาเธอและบอกว่าพระเอกมาหารออยู่ที่หน้าประตูบริษัทแล้วพระเอกมารับนางเอกเพื่อพาไปเปลี่ยนลุคเปลี่ยนโฉมใหม่ก่อนจะพาเธอไปนัดบอดกับหนุ่มๆที่เขาจัดหามาให้แต่นางเอกไม่ยอมเขาจึงขู่จะบอกตัวตนที่แท้จริงกับแม่ของเธอให้รู้เธอจึงต้องยอมฝืนทำตามแต่คู่นัดบอร์ดของเธอนั้นกลับไม่ผ่านสักคนก่อนเธอจะได้รับโทรศัพท์จาก CEO เย่ให้ไปรับต้นฉบับนิยายที่บอสลู่เพิ่งจะเขียนเสร็จให้นางเอกจึงชิ่งหนีนัดบอร์ดไปทันทีแต่พอไปถึงหยิบต้นฉบับมาเรียบร้อยเธอก็บังเอิญเห็นบอสลู่สลบอยู่ในอ่างอาบน้ำพร้อมคราบเลือดสีแดงเต็มไปหมดจึงร้องให้พระเอกมาช่วยเขาจึงถูกดึงวับมาหาเธอตรวจดูชีพจรของบอสลู่แล้วก็พบว่าเขาเพียงแค่เป็นลมหมดสติไปเท่านั้นและคราบสีแดงเต็มไปทั่วพื้นก็เป็นคราบของสครับกุหลาบพระเอกจึงช่วยพาเขาไปพักผ่อนที่ห้องเมื่อบอสลู่ตื่นขึ้นมาจึงถามว่านางเอกมาที่บ้านของเขาได้ยังไงเธอจึงบอกว่า CEO เย่เป็นคนบอกให้มาเอาต้นฉบับส่วนพระเอกคือเพื่อนบ้านของเธอที่พามาด้วยก่อนจะขอตัวกลับไป
พระเอกจึงจับพิรุธนางเอกได้เพราะอาการเธอมันฟ้องมากว่าชอบบอดลูและอยากมีความรักที่ลึกซึ้งตาตึงใจกับเขาแต่นางเอกปฏิเสธว่าเธอไม่เคยคิดกับบอดลูไปในทางนั้นเลยเพราะเธอชอบที่ผลงานและเขาก็เป็นไอดอลเพียงเท่านั้นแต่พระเอกไม่เชื่อนางเอกจึงแกล้งยั่วยวนเขาเล่นเพื่อให้เขารู้ว่าความชอบมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆขนาดนั้นหรอกแต่กลับทำให้พระเอกหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะและเกิดความสงสัยว่าอาการเมื่อกี้มันคืออะไรกันแน่แต่แค่คิดว่านางเอกจะทำให้เขาหลงใหลเขาก็ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้พระเอกตั้งใจจะช่วยให้นางเอกจีบบอสลูกของเธอให้ได้จึงให้เธอเอาหนังสือนิยายที่นางเอกมีมาให้เขาอ่านเพื่อวิเคราะห์ว่าบอสลูกเป็นคนยังไงรวมทั้งวิเคราะห์สเปคสาวในฝันของเขาออกมาด้วยแต่นางเอกกลับมีคุณสมบัติตรงข้ามกับสาวในฝันที่ว่าทุกอย่างพระเอกจึงคิดหนักมากหรือจะต้องพึ่งมีดหมอให้ช่วยอีกแรงนางเอกได้ฟังก็รู้สึกหงุดหงิดมากจึงยืนยันว่าเธอคิดกับบอสลูกแค่เพียงเขาเป็นไอดอลเท่านั้นวันต่อมาแม่นางเอกทำกับข้าวมาฝากพระเอกนั่งดูเขากินไปด้วยจึงอดนึกถึงลูกชายของเธอไม่ได้ซึ่งนอกจากเขาก็มีพระเอกอีกคนนี่แหละที่ไม่ว่าเธอจะทำอาหารรสชาติแย่แค่ไหนก็มักจะกินอย่างอร่อยอร่อยเสมอพระเอกจึงถามเรื่องนี้กับแม่นางเอกอีกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาแม่ของนางเอกจึงเล่าให้เขาฟังว่าความจริงแล้วนางเอกไม่ใช่ลูกแท้ๆของเธอเมื่อก่อนนางเอกอาศัยอยู่กับพ่อก็คือห้องที่พระเอกอยู่ตอนนี้ส่วนเธอนั้นอาศัยอยู่กับลูกชายห้องตรงข้ามจนสนิทกันและเธอกับพ่อนางเอกก็ได้สานสัมพันธ์กันแต่ไม่นานก็เกิดเรื่องไฟไหม้ขึ้นเธอเสียลูกชายไปส่วนนางเอกเสียพ่อไปหลังจากนั้นเธอก็รับนางเอกมาอยู่ด้วยเลี้ยงดูเหมือนเป็นลูกสาวอีกคนส่วนห้องที่เธอเคยอยู่กับพ่อก็ปล่อยว่างเอาไว้จนกระทั่งตอนนี้ที่เธอให้พระเอกเข้ามาอยู่แสดงว่าคนคนนั้นจะต้องสำคัญกับนางเอกมากแน่ๆทำให้พระเอกคิดเข้าข้างตัวเองว่านางเอกเห็นเขาเป็นคนสำคัญตกตอนเย็นนางเอกกลับมาจากเอาชุดไปคืนพร้อมเอาเงินค่ามัดจำมาคืนให้พระเอกที่ห้องพร้อมบอกว่ายังไงเธอก็จะไม่ทำตามแผนของเขาที่ให้ไปจีบบอสลู่เด็ดขาดพระเอกจึงถามว่าพระเอกจึงถามเธอว่าเป็นเพราะเธอมีคนที่ชอบอยู่แล้วใช่ไหมเธอจึงตอบว่าใช่เพื่อไม่ให้เขาตามตื้อเธออีกพอถามว่าเป็นใครนางเอกก็ไม่ตอบทำท่าเขินอายให้เขาสงสัยก่อนจะเดินกลับเข้าบ้านไปทำให้พระเอกแอบยิ้มดีใจเพราะคิดว่านางเอกชอบตัวเองอยู่จริงๆก่อนจะไปเรียกเธอให้ออกมาหาพร้อมบอกว่าเขายินดีที่จะคบกับเธอเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จพระเอกบอกกับนางเอกว่าเขาจะยอมคบกับเธอจากนั้นก็จะทิ้งเธอไปส่วนเขาก็จะเป็นอิสระแต่นางเอกปฏิเสธเพราะเธอไม่ได้ชอบเขาทั้งยังคิดว่าเขากำลังจะสารภาพรักกับเธอหรือเปล่าถึงได้แกล้งอำเรื่องนี้พร้อมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อจะบันทึกวิดีโอเก็บไว้เพราะตั้งแต่เกิดมาเธอไม่เคยมีใครมาสารภาพรักด้วยมาก่อนทำให้พระเอกหงุดหงิดไล่เธอกลับบ้านไปและไม่เชื่อว่านางเอกจะไม่ได้ชอบเขาตกดึกจึงแอบเข้าไปดูนางเอกที่ห้องเห็นเธอนอนฝันหวานทั้งยังเอ่ยชื่อเขาออกมาอีกจึงคิดว่านางเอกพยายามปิดบังเขาเอาไว้และจะเปิดโปงเธอให้ได้ให้เธอสารภาพว่าชอบเขาอยู่จริงๆวันต่อมาด้านนางเอกเกิดข่าวใหญ่เรื่องบอสลูเมื่อเกิดดราม่า กับนิยายที่เขาเขียนสร้างความไม่พอใจให้เราแฟนคลับมากมายเพราะเขาเขียนฆ่าตัวละครที่เป็นนางเอกของเรื่องตายทำให้นางเอกกลุ้มใจมากเมื่อได้เข้าบริษัทเธอก็ได้รับของขวัญมา1กล่องมีคนฝากส่งให้กับบอสของเธอแต่เมื่อเขาเปิดมันดูก็ต้องตกใจเพราะมันคือฉากจำลองการฆาตกรรมตามนิยายที่เขาเขียนขึ้นมาจึงสั่งให้นางเอกเอาออกไปทิ้งและไม่ต้องบอกเรื่องนี้ให้ใครรู้แต่นางเอกไม่ยอมเพราะคิดว่าตอนนี้เขาอาจถูกคนสะกดรอยตามแล้วก็ได้ทั้งรู้สึกเป็นห่วงความปลอดภัยของเขาแต่บอสลูก็ไม่ยอมให้แจ้งความนางเอกจึงอาสาจะจับคนคนนั้นให้ได้ด้วยตัวเองบอสลูจึงเข้าใจว่านางเอกทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองผ่านโปรในเมื่อเธอดึงดันจะทำเขาก็ไม่ห้ามและหากทำได้เขาก็จะให้เธอผ่านโปรและทั้งสองคนก็ตกลงกันตามนี้นางเอกจึงกลับไปนึกถึงเนื้อเรื่องของนิยายในห้องน้ำตามลำพังและคาดการว่าคนร้ายน่าจะกลับมาอีกในคืนนี้จึงโทรขอให้พระเอกที่กำลังนั่งดูซีรีส์อยู่มาช่วยแต่เขาก็ปฏิเสธเธอจึงใช้คำอธิษฐานเรียกเขามาแทนพระเอกจึงต่อว่าเธอที่เรียกเขามาก็ไม่ดูสถานที่ก่อนรุ่นพี่จะมาตามหานางเอกในห้องน้ำเพราะเห็นว่าเธอหายไปนานมากแล้วนางเอกจึงอุ้มพระเอกให้นั่งตักเอาไว้เพราะกลัวรุ่นพี่เห็นพร้อมบอกว่าเธอท้องเสียไม่ได้เป็นอะไรมากรุ่นพี่จึงไปหลังจากนั้นเธอก็เล่าเรื่องที่เธอกังวลใจให้พระเอกฟังและขอให้เขาช่วยเธออีกแรงเพื่อจับคนร้ายในคืนนี้พระเอกเห็นนางเอกทุ่มเทมากจึงอยากรู้ว่าความจริงแล้วเธอมีเจตนายังไงกันแน่นางเอกจึงบอกว่าเพราะเธอเคยมีช่วงเวลาที่จมดิ่งช่วงหนึ่งของชีวิตครั้งที่สูญเสียพ่อไปและคิดว่าจะผ่านมันมาไม่ได้แล้วแต่เพราะหนังสือของบอสลูช่วยเธอเอาไว้เขาเขียนดีมากจนเธอตามอ่านมันทีละเล่มทำให้ไม่มีเวลาไปคิดฟุ้งซ่านสุดท้ายเธอจึงผ่านมันมาได้และขอบคุณเขาจากใจจริงอยากจะทำงานนี้ให้ดีที่สุดตามที่ได้รับโอกาสมาในงานเขาให้เต็มที่เท่าที่จะทำได้ก่อนคนร้ายจะโผล่มาและสาดเลือดปลอมเต็มประตูออฟฟิศไปหมดนางเอกจึงรีบจะไปจัดการเขาแต่สะดุดล้มพระเอกจึงต้องรีบเข้าไปช่วยวิ่งตามคนร้ายไปเมื่อนางเอกวิ่งตามไปอีกครั้งเห็นพระเอกนอนจมกองเลือดอยู่เธอก็ตกใจมากนึกว่าเสียเขาไปแล้ว
แล้วจึงร้องไห้เสียใจออกมาใหญ่โตก่อนเขาจะบอกว่าล้อเล่นทำให้เธอโกรธมากวิ่งหนีไปและไม่ยอมพูดด้วยพระเอกจึงต้องตามไปง้อไปขอโทษและสัญญาว่าต่อไปเขาจะไม่แกล้งเล่นแบบนี้อีกเธอจึงยอมยกโทษให้เขาจากนั้นทั้งสองคนก็แจ้งเรื่องนี้ส่งต่อให้ CEO เย่กับบอลลู่จัดการคนร้ายต่อไปและเดินกลับบ้านไปด้วยกันหลังจากเหตุการณ์จับคนร้ายที่ก่อเรื่องวุ่นวายได้นางเอกก็ผ่านโปรตามสัญญาทำให้เพื่อนร่วมงานต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับเธอเพราะเธอถือเป็นคนแรกที่ได้ผ่านโปรตำแหน่งนี้และชวนเธอไปฉลองด้วยกันตอนเย็นแต่นางเอกเลือกไปฉลองกับพระเอกแทนเพราะเขาคือคนที่ช่วยเธอเอาไว้ในหลายๆเรื่องเสมอมานางเอกพาพระเอกไปเที่ยวเล่นด้วยกันเล่นเกมและหาของอร่อยกินระหว่างไปซื้อชานมเธอก็จับฉลากได้ตุ๊กตามา1ตัวจึงนำมันมาให้เขาแต่เขากลับบอกว่ามันขี้เหร่เกินไปไม่เหมาะกับคนหล่อๆอย่างเขาเธอจึงพยายามหาข้อดีของมันให้เขารับเอาไว้จนเขาเผลอตัวยิ้มหัวเราะไปด้วยกันกับเธอก่อนจะดึงสติตัวเองกลับมาและถามเรื่องที่ทำงานความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับบอสลูและอาสาจะช่วยให้เธอผ่านอุปสรรคต่างๆที่มีไปได้อย่างราบรื่นเช้าวันต่อมาพระเอกจึงให้นางเอกปรับลุคใหม่เพื่อเพิ่มความมั่นใจเมื่อบุคลิกดีขึ้นเธอจะได้กล้าพูดเวลาอยู่ต่อหน้าเขาไม่ติดอ่างซึ่งเธอก็ทำได้ดีขึ้นจริงๆที่สำคัญบอสลูยังมอบหมายงานให้เธอทำครั้งแรกอย่างจริงจังอีกด้วยทำให้เธอดีใจและมีความสุขมากหลังเลิกงานพระเอกจึงโทรหาความคืบหน้าสถานการณ์ของวันนี้เมื่อรู้ว่าบอสลูยังไม่กลับจึงให้นางเอกอยู่ช่วยงานเขาต่อเพื่อทำคะแนนเพราะหวังอยากให้นางเอกจีบบอสสำเร็จแต่นางเอกกลับเข้าใจว่าพระเอกต้องการให้เธอก้าวหน้าในหน้าที่การงานพร้อมทั้งยังแวะมาให้กำลังใจเธออีกซื้อมื้อเย็นและเอาไวน์มาฝากด้วยนางเอกจึงอยู่ทำงานต่อจนกว่าบอสจะกลับจนกระทั่งดึกเธอก็เห็นเขาเดินเซออกมาจากห้องทำงานด้วยอาการเมามายจึงอาสาพาไปส่งแต่ลิฟต์อยู่ดีๆก็เกิดค้างขึ้นมาซึ่งทั้งหมดนี้มันคือแผนการของพระเอกตัวร้ายที่สร้างมันขึ้นแถมยังนั่งจิบไวน์ดูเหตุการณ์ทุกอย่างอย่างอารมณ์ดีอีกเมื่อบอสเห็นขวดไวน์ในกระเป๋านางเอกเขาจึงแย่งมันมาดื่มพร้อมเล่าเรื่องเพื่อนของเขาคนหนึ่งที่แอบชอบ CEO เย่มานานนับ10ปีแล้วให้เธอฟังด้วยทำให้นางเอกรู้สึกอึดอัดทำตัวไม่ถูกจึงจิบไวน์บ้างและแกล้งหลับไปเพราะไม่รู้จะให้คำปรึกษาเรื่องรักๆใครๆที่เธอเองก็ไม่เคยมีประสบการณ์กับเขาได้ยังไงทำให้บอสลู่ตกใจนึกว่าเธอเป็นอะไรจึงโน้มตัวเข้าไปดูใกล้ๆภาพที่เห็นผ่านกล้องวงจรปิดจึงดูเหมือนว่านางเอกกำลังถูกบอสลู่จู่โจมพระเอกจึงร้อนรนรีบไปช่วยเธอที่ลิฟต์ดึงตัวเธอออกมาและพากลับบ้านนางเอกจึงสงสัยว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของเขาหรือเปล่าพระเอกไม่รู้จะทำยังไงจึงรีบวิ่งหนีเธอไปเพราะไม่อยากตอบคำถามก่อนจะลื่นล้มลงไปต่อหน้าเธอหมดสภาพหนุ่มมาเทก่อนจะเผยพรามทุกอย่างออกมาเพื่อกลบเกลื่อนความอายทั้งยังเผยพิรุธหึงออกมาอีกจนถูกนางเอกจับได้ก่อนจะวิ่งหนีหน้าตั้งไปทันทีเมื่อกลับไปที่บ้านเขาก็พบว่าตัวเองนั้นหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะอย่างมากพอลองทบทวนดูเหตุการณ์ต่างๆก็พบว่าหรือเขาจะชอบนางเอกเข้าให้แล้วจริงๆทำให้เขาถึงกับเขาสุดและพยายามปฏิเสธว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงจึงแอบไปดูเธอนอนตอนดึกเพื่อพิสูจน์เรื่องนี้ให้ชัดเจนถึงแม้จะถูกเธอตดใส่เอามือฟาดปากเขาก็ไม่โกรธและเมื่ออยู่ใกล้เธอขนาดนี้ใจเขาก็ไม่สั่นหรือเต้นแรงอีกแล้วเขาก็มั่นใจว่าก่อนหน้านี้คงเข้าใจผิดไปเองและเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานทำให้นางเอกไม่พอใจมากที่พระเอกพยายามสร้างสถานการณ์ให้เธอกับบอสได้อยู่ด้วยกันตามลำพังเพราะเธอบอกเขาไปหลายรอบแล้วว่าเธอไม่ได้ชอบบอสลู่จึงยื่นคำขาดไม่ให้พระเอกมายุ่งเรื่องของเธออีกและเธอจะไม่เชื่อเขาอีกแล้วเมื่อถูกเขาตามตื้ออีกรอบในตอนเช้าพอไปถึงที่ทำงานก็บังเอิญได้เจอบอสลู่ทำให้ทั้งสองคนทำตัวไม่ถูกบอสลู่จึงคุยกับเธอผ่านเมสเซจและให้เธอเก็บเรื่องเมื่อคืนเป็นความลับด้วยทำให้นางเอกรู้สึกกุ้มใจที่เรื่องอะไรก็ดูยุ่งเหยิงไปหมดก่อนพระเอกจะมาหาที่บริษัทเพื่อขอโทษกับสิ่งที่ทำเพราะทั้งเช้าเรื่องนี้กวนใจเขาอยู่ตลอดจนไม่สามารถอยู่เฉยได้จึงขอนัดเจอกับเธอพร้อมเอาไฟล์เรื่องเมื่อคืนให้นางเอกเก็บไว้ด้วยและสัญญาว่าจะไม่หลอกเธออีกแล้วตกตอนเย็นซื่อๆชวนนางเอกไปกินเลี้ยงพี่ชายของรุ่นน้องที่มหาลัยกลับมาจากต่างประเทศด้วยกันเมื่อพระเอกรู้เขาก็แอบตามไปดูเธออยู่ห่างๆไม่ให้เธอรู้ตัวแต่เมื่อเห็นเธอสนุกสนานอารมณ์ดีกับหนุ่มๆเขาก็โมโหอารมณ์เสียทนดูไม่ได้จึงหนีกลับบ้านไปก่อนและนั่งรอนางเอกอย่างกระวนกระวายยิ่งเห็นเธอกลับดึกเขาก็อยู่ไม่เป็นสุขจนเมื่อเธอกลับมาเคาะห้องเขาพร้อมซื้อไอติมมาฝากด้วยความเมานิดหน่อยนางเอกจึงแย่งไอติมพระเอกกินทำให้เขาหัวใจเต้นแรงจนทำตัวไม่ถูกก่อนเธอจะเผลอหลับไปทั้งที่ปากเลอะไอติมไปหมดเขาจึงช่วยเธอเช็ดมันออกก่อนจะอุ้มพาไปส่งที่ห้องนั่งมองเธอหลับจนเผลอหลับไปด้วยกันเมื่อตื่นขึ้นมาจึงแอบมองเธอหลับจนเคลิ้มไปอีกรอบก่อนแม่ของนางเอกจะเข้ามาเคาะประตูปลุกนางเอกให้ตื่นเพราะเห็นว่ามันสายแล้วพระเอกจึงรีบไปซ่อนใต้เตียง
พอนางเอกตื่นขึ้นมาเธอก็จำเรื่องเมื่อคืนได้ลางๆจึงรีบไปหาพระเอกที่ห้องเพราะอยากรู้ว่าเธอได้ทำอะไรไปบ้างหรือเปล่าพระเอกจึงรีบกลับไปห้องไปเคลียร์ข้าวของให้เรียบร้อยทำเหมือนว่าเมื่อคืนเธอไม่ได้มาหาเขาที่ห้องและไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนางเอกจึงคิดว่าเรื่องเมื่อคืนสงสัยเธอจะฝันไปเมื่อเธอเข้าใกล้เขากลับยิ่งทำให้พระเอกคิดเตลิดไปไกลไม่อาจห้ามความคิดชั่วของตัวเองได้จนแทบทนไม่ไหวจึงไล่ให้เธอรีบๆออกไปแถมตลอดทั้งวันเขาก็เอาแต่ร้อนเห็นเธออยู่ตลอดส่วนนางเอกเมื่อไปทำงานนอกจากงานที่บอสลูให้ทำแล้วเขายังให้เธอเป็นแม่สื่อคอยช่วยจีบ CEO เย่ให้ด้วยทำให้เธอค่อนข้างรู้สึกอึดอัดอยู่บ้างจึงเลิกงานเร็วมานั่งรอพระเอกเพื่อชวนเขาไปฉลองวันเกิดแม่ของเธอด้วยกันแต่พระเอกปฏิเสธเพราะไม่อยากอยู่ใกล้เธอให้เปิดใจไปมากกว่านี้แต่นางเอกก็ตามตื้อเขาจนไปเห็นบ้านของเขาน้ำท่วมเพราะท่อแตกจึงเข้าไปช่วยกลับยิ่งทำให้พระเอกใจสั่นจึงรีบไล่เธอออกไปแต่สุดท้ายตอนเย็นเขาก็ยอมไปฉลองวันเกิดแม่ของนางเอกด้วยกันเพราะไม่กล้าปฏิเสธแม่ของเธอทำให้ทุกคนสนุกสนานกันมากแต่พระเอกกลับรู้สึกอึดอัดเพราะยิ่งอยู่ใกล้นางเอกเขาก็ไม่อาจทนเก็บความรู้สึกที่มีต่อเธอเอาไว้ได้เมื่อถึงเวลากลับบ้านจึงขอเดินกลับคนเดียวแต่นางเอกก็ตามเขาไปด้วยจึงถูกเขาดุเพราะเธอเอาแต่ตามติดเขาจนไม่สนว่าเขารู้สึกยังไงและต้องการอะไรก่อนจะรีบเดินหนีไปคนเดียวพอกลับถึงบ้านพระเอกก็พยายามหาข้อมูลหาวิธีไม่ให้คิดถึงและเลิกชอบนางเอกแต่ก็ไม่พบวิธีที่จะช่วยได้เพราะความชอบมันเป็นเรื่องของหัวใจเรื่องของฮอร์โมนที่ยากจะควบคุมส่วนนางเอกหลังจากที่ถูกพระเอกดุเธอก็รู้สึกผิดมากเพราะคิดว่าเธอคงจะบังคับเขาให้ทำโน่นทำนี่ด้วยมากเกินไปช่วงนี้เขาถึงได้อารมณ์เสียหงุดหงิดเป็นพิเศษจึงชวนเขาไปทำเรื่องที่เขาชอบด้วยกันแต่พระเอกก็ไม่ตอบรับใดๆทั้งยังพยายามไปเข้าคอร์สโยคะวิปัสสนาต่างๆเพื่อสงบจิตใจไม่ให้คิดฟุ้งซ่านเรื่องของเธอส่วนนางเอกเมื่อถูกพระเอกเทไม่ไปตามนัดเธอก็รู้สึกเสียใจนิดหน่อยก่อนจะบ่นออกมาอย่างเสียดายเพราะนัดครั้งนี้เธอตั้งใจทำเพื่อเขาโดยเฉพาะทำให้พระเอกถูกดึงวับมาหาโดยไม่ได้ตั้งใจนางเอกพาพระเอกไปเล่นห้องลับกับซื่อและรุ่นน้องที่มหาลัยด้วยกันเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาเคยพูดว่าอยากเล่นระหว่างเล่นเกมห้องลับพระเอกต้องคู่กันกับนางเอกเมื่อถึงด่านที่ต้องกอดกันเขาก็ไม่กล้าจนนางเอกสงสัยว่าช่วงนี้เขาดูแปลกๆไปเหมือนคนกำลังมีความรักแอบชอบใครบางคนอยู่ทำให้พระเอกพูดไม่ออกจึงดึงเธอเข้ามากอดเอาไว้แน่นและสารภาพในใจว่าคนที่เขาชอบคือเธอหลังเล่นเกมเสร็จทุกคนก็ปั่นจักรยานกลับบ้านด้วยกันพระเอกแอบมองตามนางเอกไปตลอดทางแต่นางเอกกลับไม่มีท่าทีอะไรเลยเธอไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขาแอบชอบเธออยู่จึงไม่แปลกใจเลยที่เธอจะโสดมาตลอดในเมื่อเธอยังไม่รู้ตัวเขาจึงตัดสินใจเลิกกังวลและเลือกที่จะใช้ช่วงเวลาที่มีร่วมกันกับเธอให้มีความสุขดีกว่าเช้าวันต่อมานางเอกถูก CEO เย่เรียกตัวเข้าไปพบเพราะนิยายเรื่องเก่าที่นางเอกเคยแต่งและลบทิ้งไปจู่ๆก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในโลกออนไลน์อีกครั้งเธอจึงเสนอให้นางเอกเข้าร่วมนิยายแข่งซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของบริษัทเพราะจำนวนของนางเอกและการผูกเรื่องถือว่าดีใช้ได้เลยช่วงเที่ยงพระเอกมาหานางเอกที่บริษัทนัดเธอมาทานข้าวด้วยกันเพราะอยากใช้เวลาร่วมกันกับเธอทั้งยังบังคับให้นางเอกป้อนข้าวเขาอีกทำให้เขาแฮปปี้มากก่อนจะถูกเพื่อนร่วมงานของนางเอกตามมากินข้าวด้วยช่วงเวลาแห่งความสุขของเขาจึงถูกพังทลายลงไม่พอรุ่นพี่ที่ทำงานนางเอกยังพูดเยอะไม่หยุดอีกพระเอกจึงแกล้งใช้พลังทำให้น้ำหกใส่ตัวเธอเพราะไม่พอใจที่เธอมาเป็นกอขอคอแถมยังพูดชื่นชมบอสลูที่ช่วงนี้ดูเหมือนจะเอ็นดูนางเอกเป็นพิเศษขึ้นมาอีกเมื่อทุกคนกินอิ่มพากันกลับพระเอกจึงบังคับนางเอกให้ไปเล่นเกมห้องลับเป็นเพื่อนหลังเธอเลิกงานเพราะอยากเล่นด่านกอดกันอีกครั้งแต่ทุกอย่างก็ไม่เป็นดังใจคิดทำให้เขาหงุดหงิดอารมณ์เสียมากเมื่อจะชวนเธอไปเที่ยวด้วยกันต่อนางเอกก็ปฏิเสธอีกเพราะรีบกลับไปคิดเรื่องแต่งนิยายแต่เธอก็ไม่มีแรงบันดาลใจจึงออกมาเดินเล่นและเจอพระเอกพอดีเมื่อเขาเห็นหน้าเธอก็หงุดหงิดอารมณ์เสียนางเอกจึงยิ่งสงสัยว่าช่วงนี้เขาแปลกๆไปเพราะอะไรกันแน่ทำให้พระเอกตกใจที่ถูกเธอจู่โจมเข้ามาใกล้ทั้งเหงื่อแตกและหัวใจเต้นเร็วก่อนจะเป็นลมหมดสติไปนางเอกจึงแบกพาพระเอกกลับบ้านเมื่อวัดอุณหภูมิร่างกายดูก็พบว่าพระเอกมีไข้สูงซึ่งเป็นแผนเรียกร้องความสนใจจากเธอพอนางเอกให้กินข้าวเองเพราะจะรีบไปเคลียร์งานเขาก็แกล้งทำห้วยหกจนเธอต้องป้อนให้กินพอป้อนข้าวเสร็จเธอจะกลับไปอีกครั้งก็แกล้งทำเลือดกำเดาไหลอีกสุดท้ายนางเอกก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนจนกระทั่งเขาหลับไปเช้าวันต่อมานางเอกต้มโจ๊กไปให้พระเอกก่อนจะไปทำงานเขาจึงเล่นละครแกล้งป่วยต่อและบอกว่าโรคของเขาความจริงเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วถ้าอยากให้หายขาดต้องมีคนอยู่เป็นเพื่อนคุยนางเอกจึงไปขอให้แม่ของเธอมาอยู่เป็นเพื่อนเขาก่อนจะออกไปทำงานทำให้ผิดแผนของพระเอกเมื่อไปถึงที่ทำงานบอสลูก็เอาแต่ให้นางเอกช่วยคิดแผนสีบสาวให้จนเธอเริ่มเหนื่อยแต่ก็หนีไม่ได้จึงพยายามช่วยเท่าที่ทำได้เมื่อถึงเวลาเลิกงานก็รีบกลับบ้านทันทีตกดึกคืนนั้นไฟบ้านนางเอกอยู่ๆก็ดับพระเอกจึงให้ทั้งสองคนไปพักที่บ้านเขาชั่วคราวก็หวังจะใช้เวลานี้อยู่ใกล้ชิดกับนางเอกแต่ช่วงนี้แม่นางเอกไม่ค่อยได้ไปทำงานเขาจึงไม่มีโอกาสได้อยู่ตามลำพังกับเธอสักทีกร
ระทั่งเธอชวนเขาไปดูหนังด้วยกันแต่แม่นางเอกไม่ไปด้วยเพราะเคยดูมาแล้วในที่สุดเวลาที่เขารอคอยก็มาถึงสักทีหลังจากดูหนังจบระหว่างเดินกลับบ้านด้วยกันพระเอกจึงใช้โอกาสนี้ถามนางเอกว่าช่วงนี้เธอกุ้มใจเรื่องอะไรอยู่เมื่อรู้ว่าเธออยากเข้าร่วมการแข่งขันหานักเขียนหน้าใหม่แต่ยังคิดเรื่องที่จะเขียนไม่ได้เขาจึงแนะนำให้เธอเขียนเรื่องระหว่างเขาและเธอดูเพราะมันดูยิ่งกว่านิยายอีกนางเอกจึงปิ๊งไอเดียได้ทำให้พระเอกยิ้มออกมาอย่างมีความสุขเพราะคิดว่าต่อไปนี้เธอคงจะมาหาเขาบ่อยๆเองไม่ต้องวางแผนอะไรให้มันยุ่งยากอีกแล้วแต่ความจริงกับตรงข้ามกับที่เขาคิดเมื่อเธอไม่เคยมาขอคำปรึกษาอะไรจากเขาเลยจนทำให้เขาอยากรู้มากว่านางเอกเขียนนิยายเรื่องอะไรจึงแอบเข้าไปดูผลงานที่เธอเขียนในวันหนึ่งแต่เธอกลับเขียนถึงเขาเป็นเพื่อนบ้านปีศาจทั้งที่ความต้องการของเขาคืออยากเป็นคนที่เธอรักหลงใหลและคอยเอาใจจึงแต่งเรื่องของพวกเขาขึ้นด้วยตัวเองก่อนจะเรียกนางเอกมาดูผลงานของเขาแต่เธอก็ไม่เห็นด้วยเพราะมันเป็นเรื่องที่พระเอกแต่งเข้าข้างตัวเองเกินไปทั้งหล่อเจ้าเสน่ห์และให้เธอหลงใหลได้ปลื้มจนอยากได้เขามาเป็นสามีทั้งสองคนจึงทะเลาะกันก่อนจะแยกย้ายกันไปคนละทางเช้าวันต่อมาพระเอกจึงเรียกซื่อๆมาหาติดสินบนไก่ทอดเธอถังใหญ่เพื่อถามข้อมูลเกี่ยวกับนางเอกที่เขาอยากรู้ว่าสรุปแล้วนางเอกชอบผู้ชายแบบไหนกันแน่เมื่อได้คำตอบมาจึงทำตัวเรียนแบบผู้ชายในอุดมคติในแบบที่เธอชอบและนัดเธอให้มาเจอกันที่ห้องของเขาตอนเย็นเมื่อนางเอกไปถึงพระเอกก็ทำตัวแปลกๆกับเธอทำตัวสุภาพเรียบร้อยเทคแคร์เอาใจใส่ดีผิดปกติทำให้เธอไม่ค่อยไว้วางใจและคิดว่าเขาอาจจะมีแผนร้ายในใจอะไรอยู่หรือเปล่าก่อนจะขอตัวกลับบ้านเพราะรู้สึกไม่ปลอดภัยแต่เธอก็ไม่สามารถแต่งนิยายได้สักทีจนกระทั่งซื้อโทรตามให้นางเอกกับพระเอกไปช่วยจัดการคนโกงค่าเรียนฟิตเนสให้ในตอนแรกพระเอกก็พยายามพูดดีๆแต่ก็ไม่ได้ผลจึงต้องใช้กำลังเข้าต่อสู้จึงสามารถทวงเงินคืนได้ทำให้เขากลายเป็นวีรบุรุษที่รุ่นน้องของนางเอกชื่นชมทำให้ทั้งนางเอกและพระเอกมีความสุขมากระหว่างเดินกลับบ้านด้วยกันนางเอกจึงบอกว่าเธอจะเขียนเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ลงในนิยายของเธอด้วยและเธอก็ชอบที่เขาเป็นตัวเองแบบนี้ไม่ได้ทำตัวแปลกๆเหมือนเมื่อ2วันก่อนพระเอกจึงบ่นว่าที่เขาทำไป2วันนั่นเสียแรงเปล่าจริงๆพร้อมบอกว่าที่ทำไปทั้งหมดก็เพราะนางเอกเพราะเขาอยากให้เธอชอบเขาทำให้นางเอกตกใจจนพูดไม่ออกพระเอกจึงรีบแก้เขินด้วยการบอกว่าเพราะอยากมีส่วนร่วมในการเขียนนิยายของเธอหากเขาไม่พยายามทำตัวดีๆเธอก็คงคิดไม่ออกก่อนจะเดินกลับบ้านด้วยรอยยิ้มพร้อมกันทำให้ในที่สุดนางเอกก็มีไอเดียในการแต่งนิยายสักทีวันต่อมารุ่นน้องที่มหาลัยจัดงานเลี้ยงขอบคุณที่พระเอกช่วยทวงเงินจากคนโกงได้สำเร็จเมื่องานเลี้ยงเลิกพระเอกและนางเอกเดินกลับบ้านด้วยกันเขาจึงใช้โอกาสนี้ถามเธอว่าสำหรับเธอแล้วเขาเป็นอะไรนางเอกก็ได้แต่อ้ำอึ้งก่อนจะยกให้เขาเป็นพาร์ทเนอร์เพียงหนึ่งเดียวที่เธอมีพระเอกจึงรู้สึกพอใจขึ้นมานิดนึงเพราะอย่างน้อยก็เป็นหนึ่งเดียวของเธอเมื่อกลับถึงบ้านนางเอกก็เอานิยายที่เธอเขียนให้เขาดูแต่เขาก็ยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่จึงให้เธอมาประชุมกับเขาทุกเย็นที่ห้องเพื่อช่วยกันพัฒนางานเขียนของเธอให้ดีขึ้นนางเอกจึงตกลงทำให้พระเอกดีใจมากที่ในที่สุดความประทับใจในตัวเขาที่เธอมีก็มีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ช่วยกันแต่งนิยายด้วยกันทุกวันตอนเย็นจนในที่สุดนางเอกก็แต่งนิยายเสร็จและให้ชื่อเรื่องว่าตัวร้ายที่รักแต่เธอก็ยังรู้สึกว่ายังมีบางช่วงที่เขียนได้ไม่ดีเท่าไหร่คือตอนเดทกันของตัวละครแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์รับได้ที่สำคัญผลงานที่ร่วมกันแต่งของทั้งสองคนก็ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของโครงการปั้นนักเขียนหน้าใหม่พร้อมทั้งได้เซ็นสัญญากับบริษัทด้วยพระเอกจึงตัดสินใจพานางเอกไปออกเดทจริงจังเป็นครั้งแรกเพื่อสานฝันเรื่องนี้ให้เธอรวมทั้งเธอจะได้นำไปใช้ในการเขียนนิยายในส่วนนี้ให้ดีขึ้นด้วยโดยเริ่มจากการจับมือกันเป็นอย่างแรกทำให้ทั้งสองคนต่างตื่นเต้นจนเก็บอาการไม่อยู่จนพระเอกต้องไปเข้าคอร์สวิปัสสนาอีกครั้งเพื่อสงบจิตใจที่ว้าวุ่นและบังเอิญได้เจอบอสลู่ที่นั่นเช่นกันทุกๆปีนางเอกจะกลับไปช่วยงานที่โรงเรียนเก่าในวันสถาปนาโรงเรียนทำให้ไม่ได้ช่วยแม่ของเธอหอของขวัญพระเอกบังเอิญมาเห็นจึงอาสาช่วยระหว่างนั้นแม่ของนางเอกก็พูดเรื่องสมัยเรียนของนางเอกให้เขาฟังพระเอกจึงได้รู้ความจริงว่านางเอกเคยมีรักครั้งแรกก็คือลูกชายแท้ๆของแม่เธอนั่นเองแต่เพราะรักครั้งแรกล้มเหลวเธอจึงครองตัวโสดมาตลอดเมื่อกลับไปห้องพระเอกจึงหยิบรูปใบหนึ่งของเธอมาดูที่บังเอิญเจอในหนังสือและตามเธอไปที่โรงเรียนเก่านางเอกจึงใช้โอกาสนี้ชวนเขาไปงานสัมมนาของโครงการนักเขียนหน้าใหม่ของบริษัทที่จัดขึ้น2วัน1คืนด้วยกันทำให้พระเอกเองก็ดีใจมากเพราะเขารอคำนี้จากเธอมาตลอดงานสัมมนาจัดขึ้นที่เมืองโบราณแห่งหนึ่งซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการสารภาพรักเมื่อไปถึงทุกคนก็พากันไปเดินเล่นอย่างสนุกสนานแต่พระเอกชอบพานางเอกแอบชิ่งทุกคนพาไปเดินเล่นตามลำพังเพราะอยากสวีทกัน2ต่อ2ทำให้ทั้งคู่มีความสุขมากเมื่อกลับไปรวมกลุ่มกับเพื่อนๆอีกครั้งพระเอกจึงเข้าไปแซว
อสลูที่เขาเอาแต่มองซีอีโอเย่อยู่ห่างๆไม่กล้าแสดงความรักที่มีต่อเธอให้รู้สักทีบอสลูจึงเปลี่ยนเรื่องคุยถึงเรื่องนิยายที่เขากับนางเอกแต่งด้วยกันว่าดูๆแล้วมันเหมือนจะจบลงด้วยโศกนาฏกรรมมากกว่าเพราะพระเอกมาจากยุคโบราณตามคำอธิษฐานของนางเอกหากเขาทำให้นางเอกสมหวังได้ก็คงต้องกลับไปจากไปชั่วนิรันดร์แบบนั้นก็คงเศร้าหน้าดูก่อนจะเดินจากไปทำให้พระเอกหนักใจเพราะเขาไม่เคยนึกถึงจุดนี้มาก่อนหลังทานมื้อเย็นด้วยกันเสร็จทุกคนก็ชวนกันไปเที่ยวเล่นงานแสดงดอกไม้ไฟแต่พระเอกปฏิเสธอ้างว่ารู้สึกเหนื่อยนางเอกจึงไม่ไปด้วยเช่นกันเมื่อกลับไปที่ห้องพระเอกก็เอาแต่กลัดกุ้มถึงเรื่องที่บอสลูพูดในวันนี้และรู้สึกเศร้าใจก่อนจะได้ยินเสียงของนางเอกเรียกให้เขาไปหาจากนั้นเธอก็สารภาพรักกับเขาแต่พระเอกปฏิเสธเพราะกังวลเรื่องตัวตนของตัวเองหากวันหนึ่งจู่ๆเขาหายไปขึ้นมาคงจะทำให้เธอเสียใจหน้าดูแต่นางเอกก็ไม่กลัวเพราะเธอเคยสูญเสียไปครั้งหนึ่งแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้เธอจะไม่เสียใจเด็ดขาดแต่หากเธอมัวแต่กังวลและไม่ขวายคว้าความสุขในปัจจุบันแบบนั้นเธอจะเสียใจยิ่งกว่าอีกพระเอกจึงตกลงที่จะคบกับเธอก่อนจะน้มตัวเข้าไปใกล้เพื่อจะจูบกันแต่ก็ถูกนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่บังเอิญเดินผ่านมาเข้ามาขัดจังหวะพอดีดานบอดลูเขาเองก็ตัดสินใจสารภาพความในใจที่มีต่อซีอีโอเย่ออกมาเช่นกันแต่เธอกลับคิดมากไม่กล้าตอบรับและขอให้เขาลืมเรื่องที่พูดในวันนี้ไปซะถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นทำให้บอดลูเสียใจตัดสินใจเดินทางกลับทันทีในคืนนั้นซึ่งความจริงแล้วเป็นเพราะพ่อของบอดลูเคยห้ามเธอคบกับเขาเด็ดขาดในตอนที่ทั้งสองคนไปขอความช่วยเหลือจากเขาด้านการเงินตอนที่ต้องการก่อตั้งบริษัทขึ้นเธอจึงไม่กล้าที่จะตอบรับคำสารภาพรักจากเขาเพราะไม่อยากผิดสัญญาที่เคยให้เอาไว้หลังจากจบงานสัมมนานักเขียนหน้าใหม่เมื่อกลับมาถึงบ้านพระเอกก็ตั้งใจจะบอกเรื่องที่คบกันกับนางเอกให้แม่เธอรู้แต่นางเอกยังไม่พร้อมเพราะกลัวแม่ตกใจรวมทั้งพระเอกเองก็ยังไม่มีความมั่นคงทั้งตัวตนที่แท้จริงบ้านเกิดและหน้าที่การงานพระเอกจึงเห็นด้วยทั้งสองคนจึงแอบคบกันแบบลับๆล่อๆต่อไปทำให้พระเอกตระหนักถึงเรื่องนี้ว่าเขาควรจะจัดการปัญหานี้ให้หมดไปวันต่อมาเมื่อนางเอกเข้าบริษัทเธอก็พบว่าบอสลู่และซีอีโอเย่นั้นต่างทำสงครามเย็นใส่กันและถึงแม้อยากจะช่วยแต่ก็เกินความสามารถของเธอก่อนจะถูกซีอีโอเย่เรียกเข้าไปพบและให้นัดพระเอกมาเจอเธอให้ด้วยเพื่อพูดคุยเรื่องสัญญาผลประโยชน์ต่างๆของผลงานที่จะได้รับเพราะในบรรดาผู้เข้าแข่งขันมีเพียงพระเอกและนางเอกเท่านั้นที่ทำงานร่วมกันเป็นพาร์ทเนอร์จึงต้องการป้องกันการถูกเอาเปรียบเรื่องผลประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตโดยเฉพาะของนางเอกเพราะจากการตรวจสอบดูสำนวนการเขียนพบว่าพระเอกน่าจะมีส่วนในนิยายเรื่องตัวร้ายที่รักไม่มากนักจึงไม่อยากให้นางเอกถูกโกงในอนาคตพระเอกอยากรู้ว่าซีโอเย่จะจัดการปัญหานี้ยังไงจึงแกล้งถามดูหากเขาจะโกงนางเอกจริงๆเธอจะจัดการยังไงซีโอเย่จึงให้เขาดูต้นฉบับนิยายก่อนหน้านี้ที่นางเอกเคยแต่งหากนำมาเปรียบเทียบกันแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าเธอคือเจ้าของผลงานตัวจริงมากกว่า 90% เมื่อพระเอกได้อ่านนิยายที่นางเอกเคยแต่งก่อนหน้านี้เขาก็ได้พบความจริงว่าตัวเองไม่ใช่คนจริงๆเป็นแค่ตัวร้ายในนิยายที่แต่งขึ้นมาเท่านั้นจึงรู้สึกอึ้งจนพูดไม่ออกรีบเดินออกจากห้องซีโอเย่ไปทันทีนางเอกเห็นจึงวิ่งตามเข้าไปและถามว่าเกิดอะไรขึ้นพระเอกจึงถามตัวตนที่แท้จริงของเขากับเธอทั้งยังรู้สึกโกรธที่เขามันเป็นแค่วายร้ายในนิยายของเธอที่แต่งขึ้นมาก็เท่านั้นไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงๆก่อนจะเดินจากไปและขอไม่เจอหน้าเธออีกทำให้นางเอกเสียใจมากจึงพยายามทำทุกทางเพื่อจะขอโทษและอธิบายเรื่องนี้ให้เขาฟังแต่เขาก็เอาแต่หลบหน้าเธอนางเอกจึงคิดหาวิธีที่จะให้พระเอกยอมคุยกับเธอให้ได้จึงยืมหน้ากากจากเด็กแถวบ้านเอามาใส่เพื่อปิดหน้าตัวเองเอาไว้และออกไปยืนรอพระเอกที่ทางเข้าหมู่บ้านเมื่อเขากลับมาเจอเธอจึงยอมคุยด้วยทั้งสองคนจึงเปิดใจพูดคุยกันเขาจึงขอเวลากับเธอสักพักเพื่อทบทวนในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าจะเอายังไงกับชีวิตต่อไปด้านบริษัทในที่สุดซีโอเย่ก็ตัดสินใจลาออกเพราะไม่อาจทนทำงานกับบอสลูในสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจในตอนนี้ได้ทำให้บอสลูไม่พอใจมากและไม่ยอมให้เธอลาออกแต่เธอก็ไม่ฟังเขาจึงอยากรู้ว่าทำไมเธอถึงได้ยินชากับเขาถึงขนาดนี้แต่เธอก็ไม่ตอบใดๆออกมาและเลือกที่จะหันหลังให้เขาทำเหมือนไม่สนใจหรือแยแสใดๆทั้งที่ใจก็เจ็บปวดไม่แพ้กันเย็นวันนั้นนางเอกจึงอยู่รอกับพร้อมเธอจึงให้คติเตือนใจนางเอกหนึ่งข้อคือให้หาในสิ่งที่ตัวเองชอบและอยากทำให้เจอและเชื่อว่านางเอกจะประสบความสำเร็จในการเป็นนักเขียนเหมือนบอสของเธอแน่นอนตกดึกคืนนั้นนางเอกจึงขอไปนอนกับแม่เพราะช่วงนี้เหมือนเรื่องราวหลายๆอย่างจะถาโถมเข้ามาหาไม่หยุดทั้งเรื่องหัวใจและเรื่องที่ทำงานทำให้เธอรู้สึกเครียดและเป็นกังวลอยู่ไม่น้อยเมื่อได้คำปรึกษากับแม่ก็ทำให้เธอรู้สึกสบายใจขึ้นก่อนจะออกไปรับลมเล่นที่ระเบียงและได้เจอกับพระเอกที่ออกมารับลมที่ระเบียงหน้าบ้านของเขาเช่นกันนางเอกจึงบอกกับเขาว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอจะเป็นคนรับผิดชอบเขาเองเขาไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องตัวตนอีกต่อไปเพราะไม่ว่ายังไงเธอก็ยังชอบเขามากอยู่ดีทำให้ทั้งสองคนต่างยิ้มให้กันอย่างมีความสุขส่วนบอสลูเขากลับไปที่บ้าน
ในระหว่างที่นั่งทานข้าวกับพ่ออยู่เมื่อเขารู้ข่าวว่า CEO เย่ลาออกแล้วจึงเล่าเรื่องในตอนที่เธอมาขอเงินเพื่อสนับสนุนในการทำโปรเจกต์ต่างๆของบริษัทให้บอสลู่ฟังซึ่งตอนนั้นเขามีเงื่อนไขห้ามเธอกับบอสลู่คบกันเด็ดขาดทำให้เมื่อบอสลู่รู้ความจริงเขาจึงโกรธพ่อมากและต่อไปนี้จะไม่ยอมให้พ่อมาบงการชีวิตอีกทั้งเรื่องการทำงานและความรักส่วนด้านนางเอกเพราะเธออยากให้พระเอกเลิกกังวลเรื่องตัวตนของเขาที่ไม่มีอยู่จริงในโลกใบนี้เธอจึงพยายามช่วยสร้างความทรงจำในวัยเด็กให้กับเขาช่วยสร้างตัวตนบนโลกนี้ขึ้นมาใหม่ให้พาไปทำกิจกรรมต่างๆและจัดงานวันเกิดให้เขาด้วยทำให้พระเอกดีใจและมีความสุขมากจึงคว้าตัวเธอมากอดเอาไว้แน่นและจุ้มพิเธออย่างดูดดื่มก่อนเขาจะหายตัวไปทำให้นางเอกตกใจมากจึงรีบกลับไปที่บ้านและพบว่าข้าวของของเขาทุกอย่างได้หายไปหมดแม้ว่าเธอจะพยายามเรียกเขาเท่าไหร่เขาก็ไม่ปรากฏตัวออกมาทำให้เธอร้องไห้เสียใจออกมาอย่างหนักพระเอกวาร์ปกลับมาที่ยุคโบราณและค้นพบว่าเขามีตัวตนอยู่ที่นี่ทั้งยังเป็นจอมยุทธผู้มากฝีมือที่คอยพยุงความยุติธรรมอีกด้วยไม่ได้เป็นตัวร้ายในนิยายที่นางเอกเขียนขึ้นเมื่อนึกถึงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เขาได้เจอกับนางเอกจึงรีบไปที่น้ำพุศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรให้ได้กลับไปหาเธออีกครั้งแต่ไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากพระเอกกลับไปยุคโบราณ CEO เย่ลาออกบอสลู่ที่ตั้งใจยืนด้วยลำแข้งของตัวเองจึงพยายามหาผู้ร่วมลงทุนรายใหม่เพราะอยากปลดพ่อของเขาออกจากบอร์ดผู้บริหารของบริษัทด้วยการซื้อหุ้นที่พ่อของเขามีคืนมาให้หมดจะได้ไม่ต้องมาข้องเกี่ยวและบงการชีวิตของเขาอีกแต่ผู้ลงทุนทุกคนก็ไม่มีใครสนใจข้อเสนอของเขาเพราะไม่มั่นใจว่าบริษัทจะไปรอดหากไร้ซึ่งผู้สนับสนุนรายใหญ่เช่นพ่อของเขาอีกบอสลู่จึงตัดสินใจขายอพาร์ตเมนต์ของตัวเองเพื่อนำเงินส่วนนั้นมาใช้นางเอกจึงไปหาซีอีโอเย่เพื่อบอกเรื่องนี้ให้เธอรู้หวังว่าเธอจะเปลี่ยนใจกลับไปทำงานช่วยเขาจัดการปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทเกิดวิกฤตได้เพราะตอนนี้บอสลู่ต้องแบกรับเรื่องทุกอย่างของบริษัททั้งหมดคนเดียวทำให้เขาเขียนงานไม่ออกผลงานที่ต้องตีพิมพ์ต้นฉบับที่ต้องจัดส่งก็ต้องเลื่อนออกไปทุกอย่างส่งผลกระทบตามมามากมายจึงอยากให้ CEO เย่คิดดูอีกครั้งและกลับไปช่วยเขาแต่ในที่สุดวันต่อมาต้นฉบับตอนใหม่ของบอสลู่ก็เขียนเสร็จจึงให้นางเอกช่วยตรวจเช็คให้ก่อนส่งให้บรรณาธิการแต่ระหว่างนั้นเกิดไฟไหม้ขึ้นที่ห้องทำงานของบอสทำให้นางเอกตื่นตระหนกจะวิ่งหนีก็วิ่งไม่ออกบอสลู่จึงรีบไปหาทางดับเพลิงนางเอกจึงร้องให้พระเอกมาช่วยพระเอกที่อยู่อีกมิตินึงจะกระวนกระวายใจร้อนรนอยากกลับมาช่วยเธอเสียงที่เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดจึงยอมปรากฏตัวออกมาและอาสาจะส่งเขากลับไปหานางเอกอีกครั้งแต่มีข้อแม้อย่างนึงให้เขารับปากพระเอกจึงตอบตกลงก่อนจะวาร์ปมาช่วยนางเอกเอาไว้ได้ทันเวลาเมื่อนางเอกเห็นหน้าพระเอกเธอก็ดีใจมากรีบโผล่เข้ากอดเขาทันทีแต่เขาก็ผลักเธอออกและแกล้งทำเป็นจำเธอไม่ได้ทำตัวงงๆว่าเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงก่อนจะเดินหนีไปนางเอกจึงวิ่งตามเขาไปทันทีนางเอกร้องเรียกพระเอกไว้แต่เขาก็ไม่สนใจทั้งยังทำเย็นชาใส่ว่าเขานั้นไม่รู้จักเธอนางเอกจึงบอกว่าเขาเป็นแฟนของเธอเป็นตัวร้ายในนิยายที่เธอแต่งขึ้นมาและตอนนี้เขาก็คือคนที่เธอคิดถึงมากที่สุดด้วยทำให้พระเอกน้ำตารื้นขึ้นมาแต่ก็ทำใจแข็งเดินหนีไปแอบไปนั่งซดเหล้าอยู่คนเดียวเพราะสิ่งที่เซียนบอกเขาก่อนมาคือเขามีเวลาอยู่ในโลกของนางเอกได้ไม่นานจากนั้นก็ต้องจากไปจึงไม่อยากให้เธอต้องเสียใจเพราะเขาอีกจึงเลือกแกล้งทำเป็นความจำเสื่อมว่าจำเธอไม่ได้เพื่อที่เธอจะได้ตัดใจจากเขาทำให้นางเอกกลับบ้านไปอย่างเศร้าซ้อยเปิดเข้าไปดูห้องที่เขาเคยอยู่กอดตุ๊กตาหมีที่เคยมอบให้เขาไว้และบ่นออกมาพึมพำก่อนจะปิ๊งไอเดียบางอย่างออกจึงเรียกพระเอกให้มาหาและแม้ว่าเขาจะพยายามหนีไปให้ไกลจากเธอก็จะเอ่ยคำขอร้องออกมาทำให้เขาต้องทำตามจนเขาต้องยอมทำตามสิ่งที่เธอต้องการอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและพักอยู่ที่ห้องเหมือนเดิมด้วยก่อนบอสลู่จะตามมาอยู่ด้วยอีกคนเพราะนางเอกเห็นใจที่เขาไม่มีที่ไปจึงให้มาพักที่บ้านเป็นการชั่วคราวพระเอกจึงเผยตัวหึงออกมาแสดงความไม่พอใจทำให้นางเอกจับพิรุธของเขาได้ก่อนจะยอมเฉลยให้เขารู้ว่าเธอรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาแกล้งความจำเสื่อมทำให้พระเอกเขินที่ถูกจับได้และยอมบอกเงื่อนไขที่ได้กลับมาในครั้งนี้ให้เธอฟังนางเอกจึงขอให้เขาโฟกัสที่ปัจจุบันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอก็อยากใช้เวลาที่มีอยู่ร่วมกันให้มีความสุขมากที่สุดเช้าวันต่อมาก่อนไปทำงานนางเอกจึงชวนพระเอกไปไหว้หลุมศพพ่อของเธอด้วยกันในช่วงวันหยุดทำให้บอสลู่สงสัยในความสัมพันธ์ของพวกเขาพระเอกจึงบอกให้เขารู้ว่าเขาและนางเอกนั้นเป็นแฟนกันแล้วทำให้บอสลู่ถึงกับพูดไม่ออกเมื่อถึงวันหยุดนางเอกแม่และพระเอกไปไหว้หลุมศพพ่อของเธอด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นการเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกแม่ของนางเอกจึงถามเรื่องแผนในอนาคตของพวกเขาจากพระเอกแต่พระเอกก็ตอบไม่ได้เพราะยังไม่ได้คิดทำให้เธอค่อนข้างไม่พอใจเมื่อกลับไปถึงบ้านถามเรื่องนี้กับนางเอกอีกครั้งเธอเองก็ตอบแม่ไม่ได้เช่นกันทำให้แม่อดเป็นห่วงไม่ได้
ได้เมื่อไปทำงานก็ไม่ทักทายและยิ้มแย้มอย่างสดใสให้พระเอกเช่นเคยเขาจึงปรึกษาเรื่องนี้กับนางเอกเพื่อหาทางออกร่วมกันเพราะไม่อยากให้แม่ต้องกังวลและกุ้มใจเรื่องอนาคตของพวกเขาทั้งสองคนที่สำคัญตกดึกคืนนั้นพระเอกยังฝันเห็นอดีตรักแรกลูกชายแท้ๆของแม่นางเอกด้วยและสัมผัสได้ว่าเขาเองก็น่าจะมีใจให้นางเอกอยู่เช่นกันแต่ยังไม่กล้าบอกเรื่องนี้ให้เธอรู้ในที่สุดนิยายของนางเอกก็ได้ออนแอร์และผลตอบรับก็ดีเกินคาดติดอันดับหนึ่งนิยายยอดนิยมบนเว็บออนไลน์ทุกคนในบริษัทจึงจัดงานฉลองให้เธอรวมทั้งพระเอกด้วยนัดเธอออกมาดินเนอร์มื้อค่ำสุดหรูด้วยกันแต่นางเอกกับอาการโรคตื่นตระหนกกำเริบเพราะเห็นไฟที่โต๊ะใกล้ๆจุดหม้อไฟกันพระเอกจึงโอบกอดเธอเอาไว้และตั้งใจจะช่วยเธอให้หายขาดจากโรคนี้ให้ได้หลังจากนั้นเขาก็พาเธอออกไปเดินเล่นและถามถึงระดับความชอบที่นางเอกมีต่อลูกชายแม่ของเธอเพราะเรื่องผ่านไปตั้งนานแล้วแต่โรคตื่นตระหนกเพราะกลัวไฟของเธอก็ยังไม่หายขาดสักทีนางเอกจึงตอบไปว่าเธอชอบเขาน้อยกว่าที่ชอบพระเอกในตอนนี้และเล่าเรื่องราวระหว่างเธอและเขาให้ฟังว่าเธอนั้นแอบชอบเหมาเสี่ยวจินก็จริงแต่เขากลับเกลียดเธอมากพยายามอยู่ให้ห่างและห้ามเธอทักทายเขาเวลาไปโรงเรียนจนกระทั่งวันหนึ่งที่เธอไปเข้าเวรกับพ่อที่ห้องทดลองวันนั้นเกิดไฟไหม้ขึ้นเหมาเสี่ยวจินลูกชายของแม่เธอเอากับข้าวไปส่งพอดีจึงเข้าไปช่วยเธอออกมาก่อนจะเข้าไปตามหาพ่อของเธออีกทีแต่ห้องทดลองก็ระเบิดทำให้ไฟลุกไหม้หนักกว่าเดิมสุดท้ายทั้งสองคนก็เสียชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่ติดค้างในใจของเธอมาตลอดว่าเขานั้นทั้งแสนดีเพอร์เฟกต์ขนาดนั้นแต่ทำไมต้องเสี่ยงชีวิตช่วยเธอและสุดท้ายก็จากไปทั้งที่เขาเกลียดเธอมากพระเอกจึงบอกให้นางเอกรู้ว่าความจริงแล้วเหมาเสี่ยวจินลูกชายของแม่เธอนั้นแอบชอบเธอมาโดยตลอดเช่นกันหากวันนั้นเป็นนางเอกที่ตายไปเขาก็คงเสียใจและไม่ให้อภัยตัวเองไปตลอดเมื่อกลับไปถึงบ้านพระเอกก็นึกถึงคำพูดที่นางเอกเคยบอกว่าวิธีรักษาโรคตื่นตระหนกของเธอให้หายขาดจะต้องแก้ที่ปมที่มีอยู่ในใจรวมทั้งนึกถึงคำพูดของเซียนถึงภารกิจที่มอบให้เขาทำในครั้งนี้เพื่อแลกกับการได้กลับมาหานางเอกอีกครั้งก็คงจะเป็นเรื่องนี้แน่ๆวันต่อมาพระเอกจึงไปหาแม่นางเอกที่ทำงานเพื่อบอกความจริงเรื่องที่เขาไม่ใช่คนโลกนี้ให้เธอรู้พร้อมบอกเหตุผลที่ถูกพาตัวมาที่นี่ด้วยก็เพื่อช่วยรักษาจิตใจของนางเอกจึงขอให้แม่เธอช่วยเขาจัดการบางสิ่งให้ส่วนนางเอกหลังจากกระแสตอบรับนิยายดีเกินคาดยอดอ่านถล่มทลายบอสลูก็ยื่นข้อเสนอให้เธอเป็นนักเขียนประจำของบริษัทและให้ลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยของเขาพร้อมช่วยหาคนที่จะมาทำตำแหน่งนี้แทนเธอให้เขาด้วยนางเอกจึงไปหา CEO เย่และบอกเรื่องนี้ให้เธอรู้เมื่อถึงวันสัมภาษณ์ผู้ช่วยคนใหม่ CEO เย่จึงมาสมัครตำแหน่งนี้ด้วยทำให้นางเอกดีใจมากที่เธอตัดสินใจกลับมาอยู่เคียงข้างบอสลู่อีกครั้งเมื่อบอสลู่เห็นหน้า CEO เย่เขาก็พูดไม่ออกและอยากรู้ว่าเธอกลับมาทำไมเธอจึงบอกให้เขารู้ว่าสิ่งที่เธอชอบคือการได้อยู่เคียงข้างเขาช่วยเขาทำความฝันสร้างมันไปด้วยกันและที่ก่อนหน้านี้เธอปฏิเสธเขาไปเพราะเธอกลัวเมื่อบอสลู่รู้ความในใจของเธอเขากลับยิ่งทำตัวไม่ถูกและไม่อาจตอบรับเธอไปได้เช่นกันเธอจึงให้เวลาเขาและจะรอเขาเสมอไม่ไปไหนอีกแล้วตกตอนเย็นเมื่อนางเอกกลับบ้านเห็นพระเอกนั่งเขียนหนังสืออยู่บนโต๊ะของเธอก็ทำให้เธอนึกถึงเหมาเสี่ยวจินรักแรกของตัวเองและสงสัยว่าเขาเอาชุดนักเรียนมาจากไหนพระเอกจึงบอกว่าแม่ของเธอเป็นคนให้มาและนี่คือวิธีที่เขาจะช่วยรักษาโรคแพนิคของเธอให้หายขาดได้และมันเป็นภารกิจที่เขาต้องทำให้สำเร็จก่อนที่จะต้องกลับไปเขาจึงพาเธอไปรื้อฟื้นความทรงจำในอดีตเพื่อให้เธอปลดปล่อยสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมาให้หมดการรักษาแผลในใจของเธอจึงจะหายดีได้สานฝันในสิ่งที่เธอเคยอยากทำร่วมกันกับเหมาเสี่ยวจินพร้อมจุ่มพิเธอด้วยรักจากหัวใจก่อนจะหายตัวไปถูกดึงกลับไปยังยุคโบราณอีกครั้งเซียนที่ส่งเขากลับไปหานางเอกจึงปรากฏตัวออกมาทำให้พระเอกคิดว่าหลังจากนี้ตัวเองคงจะหายไปตลอดกาลเพราะภารกิจได้สำเร็จแล้วเซียนจึงเล่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้จริงๆให้พระเอกฟังว่าเมื่อ10ปีก่อนในตอนที่เหมาเซียวจินยังเด็กเขาเคยขอพรให้ได้ปกป้องน้องสีตาไปตลอดซึ่งก็คือนางเอกทั้งยังเป็นคนสร้างพระเอกขึ้นมาเพราะอยากให้เขาคอยเป็นคนปกป้องเธอเป็นตัวแทนของเขาหากเขาไม่อยู่และตอนนี้พระเอกก็ได้ผ่านบททดสอบนั้นแล้วเซียนจึงส่งพระเอกกลับมาหานางเอกยังโลกปัจจุบันทั้งเขายังได้กลายเป็นคนจริงๆอีกด้วยทำให้ทั้งสองคนดีใจมากจูบกันอย่างดูดดื่มด้วยความดีใจวันต่อมาพ่อของบอสลูมาที่บริษัทเพื่อมาเจอ CEO เย่โดยเฉพาะเมื่อบอสลูรู้จึงรีบมาที่ออฟฟิศและประกาศกับพ่อไปว่ายังไงเขาก็จะคบกับเธอให้ได้ไม่ว่าพ่อจะเห็นด้วยหรือไม่พ่อจึงได้แต่ยิ้มและกลับไปทำให้บอสลู่สงสัยว่าพวกเขาคุยอะไรกัน CEO เย่จึงบอกให้เขารู้ว่าพ่อของเขาแค่แวะมาถามถึงเหตุผลที่เธอกลับมาและพูดถึงเรื่องเมื่อก่อนที่เคยห้ามเธอคบกับบอสลู่เพราะตอนนั้นเขาเห็นว่าบอสลู่ยังเป็นเด็กและเป็นห่วงกลัวว่าจะถูกหลอกและที่ห้ามคบก็ไม่ได้หมายถึงแค่เธอคนเดียวแต่หมายถึงผู้หญิงคนอื่นๆด้วยแต่ตอนนี้เธอก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ารักเขาจากใจจริงจึงไม่คิดขวางอะไรทำให้บอสลู่โล่งใจที่เรื่องทุกอย่างจบลงด้วยดี
ในที่สุดพระเอกกับนางเอกก็ตัดสินใจแต่งงานกันและใช้ห้องของพ่อเป็นเรือนหอจึงอยากให้บอสลู่ย้ายออกแต่บอสลู่คนทึมกลับไม่เข้าใจในสิ่งที่พวกเขาต้องการจะสื่อนางเอกจึงโทรตามให้ CEO เย่มารับเขากลับไปเธอจึงพาเขาไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของเธอบอสลูจึงใช้โอกาสนี้ขอเธอแต่งงานด้วยเช่นกันงานแต่งงานของนางเอกและพระเอกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายน่ารักอบอุ่นโรแมนติกทำให้รุ่นพี่เพื่อนๆที่บริษัททั้งรู้สึกอิจฉาความรักที่ทั้งสองคนมีให้กันพิธีการผ่านไปอย่างราบรื่นและมีความสุขรุ่นน้องที่มหาลัยรับช่อดอกไม้ของนางเอกได้เขาจึงสารภาพรักกับซื่อๆว่าชอบเธอทำให้มีคู่รักเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคู่และทุกคนก็สนุกสนานมีความสุขกันมากต่อมาไม่นานพระเอกกับนางเอกบอสลูกับซีโอเย่ก็มีลูกวัยกำลังน่ารักเหมือนกันเป็นผู้หญิงทั้งคู่นางเอกได้กลายเป็นนักเขียนชื่อดังพระเอกเป็นศาสตราจารย์โบราณคดีที่อายุน้อยที่สุดและครองรักกันอย่างมีความสุขเรื่องราวความรักระหว่างตัวร้ายในนิยายกับยายเฉิมหน้าใสก็จบลงเพียงเท่านี้หวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับเรื่องราวของพวกเขากันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเรื่องหน้าสวัสดีค่ะ